The Truth เจาะลึกจริงธนาธรชักแม่น้ำทั้ง5ขึ้นต้นถามอนุทินแต่พุ่งเป้าโจมตีสยามไบโอไซแอนยังใช้คำเรียกวัคซีนนิบังควรจากที่อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนไทยทุกคนโดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดโดยคาดว่าจะมีการเริ่มฉีดวัคซีนในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์2564นั้นทั้งนี้หลังจากที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ออกมาดิสเครดิตรัฐบาลว่าร่วมมือกับทางด้านของสยามไบโอไซแอนเพื่อทำการผูกขาดวัคซีนโควิด-19 โดยมุ่งหวังเพื่อที่จะขายวัคซีนในราคาสูงเพราะว่ามีเพียงแค่เจ้าเดียวพร้อมทั้งยังได้เรียกว่าวัคซีนพระราชทานล่าสุดวันที่26มกราคม2564นายธนาธรได้มีการออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงนายอนุทินอีกครั้งโดยกล่าวถึงการติดตามการทำงานของรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยด้วยความเป็นห่วงต่อมามีผู้แสดงความคิดเห็นต่อการแสดงออกของผมหลายคนมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งรวมถึงนายอนุทินด้วยว่าผมจึงอยากขอใช้โอกาสนี้สื่อสารถึงคุณอนุทินและหวังว่าคุณอนุทินจะชี้แจงประเด็นเหล่านี้ให้สังคมหายสงสัยข้อแรกข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือจนถึงวันนี้เรามีวัคซีนที่เจรจาเสร็จมีความชัดเจนในการส่งมอบครอบคลุมเพียงร้อยละ 21.5 ของจำนวนประชากรเท่านั้นในจำนวนนี้มาจาก AstraZeneca 26ล้านโดสหรือร้อยละ20ของจำนวนประชากรและ Sinovac 2ล้านโดสคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของจำนวนประชากรการจัดหาวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรเพียงร้อยละ 21.5 ต่ำกว่าและช้ากว่าหลายประเทศในโลกการฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ 21.5 ของจำนวนประชากรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไม่ได้ข้อ 2 นอกจากการจัดหาวัคซีนจะครอบคลุมจำนวนน้อยแล้วการฉีดวัคซีนยังล่าช้ากว่าช่วงเวลาที่ควรจะเป็นตามกรอบเวลาที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้อธิบายกับกรรมาธิการสาธารณสุขของสภาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาระบุว่ารัฐบาลวางแผนจะฉีดวัคซีนให้กับประชากร11ล้านคนในปี2564และอีก11ล้านคนในปี2565และอีก 10.5 ล้านคนในปี2566รวมกันเท่ากับ 32.5 ล้านคนหรือกล่าวได้ว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรจะได้รับวัคซีนแล้วเสร็จในปี2566นั่นหมายความว่าหากผมไม่ออกมาตั้งคำถามรัฐบาลเดินหน้าตามแผนนี้ประชาชนจะต้องอดทนกับสถานการณ์กึ่งปิดกึ่งเปิดอย่างนี้ต่อไปอีกอย่างน้อย3ปีและอีก3ปีนี้อาจมีความเสี่ยงแพร่ระบาดครั้งที่3ครั้งที่4ต่อไปได้คนที่ต้องแบกรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่หนักที่สุดคือคนหาเช้ากินค่ำคือแรงงานนอกระบบคือคนที่ชีวิตมีความเปราะบางไม่มีสวัสดิการใดๆรับรองคนเหล่านี้ต้องอยู่กับความกลัวและความไม่แน่นอนในชีวิตไปอีก3ปีประชาชนต้องการอย่าตกไปอีก3ปีขณะที่รัฐบาลไม่แสดงให้เห็นเลยว่าเข้าใจประชาชนและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาวัคซีนให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและฉับไวข้อ 3การมีวัคซีนคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ตราบใดที่เรายังไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้ในจำนวนที่มากพอเราก็ยังอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดอยู่ประชาชนยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวอยู่นักท่องเที่ยวจะไม่กลับเข้ามาภาคธุรกิจไม่มีความแน่นอนการเจรจาการค้ากับต่างประเทศก็ชะงักชะงันและที่สำคัญเราจะเสียเปรียบการแข่งขันกับประเทศที่ฉีดวัคซีนเสร็จก่อนเรานอกจากนี้นายธนาธรยังกล่าวอีกว่าผ่านมา1สัปดาห์น่าจะพอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประเทศอื่นกำลังดำเนินการเช่นไรอิสราเอลประกาศจะฉีดวัคซีนให้กับผู้ใหญ่ทุกคนภายในไตรมาสแรกของปีนี้อินโดนีเซียเริ่มฉีดวัคซีนแล้วในต้นเดือนมกราคมประเทศที่ทำสัญญาผูกพันทางกฎหมายกับCOVAX จะได้ฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์การไม่พยายามจัดหาวัคซีนนี้อาจเกิดจากรัฐบาลประมาทคิดว่าสามารถรับมือกับโควิดได้จึงไม่รีบจัดหาวัคซีนซึ่งการแพร่ระบาดรอบ2ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลจัดการการแพร่ระบาดไม่ได้อย่างเบ็ดเสร็จตามที่คาดไว้ข้อ 4การจัดหาวัคซีนไม่ครบนี้อาจมาจากการฝากความหวังไว้ที่บริษัทเดียวผมจำเป็นต้องย้ำในที่นี้อีกครั้ง
ว่าผมเห็นด้วยและสนับสนุนให้เกิดการผลิตวัคซีนในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำและผมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พยายามทำเรื่องนี้ให้สำเร็จแต่สิ่งที่ผมกำลังตั้งคำถามคือกระบวนการคัดเลือกบริษัทเอกชนรายหนึ่งรายใดมาทำกิจการประเภทนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมากโดยไม่มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติกับรายอื่นๆอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่หลายฝ่ายพยายามลดความเชื่อถือของผมโดยการพยายามพูดให้สังคมคล้อยตามว่าผมไม่รู้จริงหรือทำการบ้านมาไม่ดีพอผมยืนยันในที่นี้อีกครั้งว่าจากเอกสารของหลายหน่วยงานและการให้สัมภาษณ์หลายครั้งความจริงที่มีไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือสัญญาซื้อวัคซีนระหว่างรัฐบาลกับแอสตราเซเนกาสัญญาจ้างผลิตระหว่างแอสตราเซเนกากับบริษัทสยามไบโอไซแอนและสัญญาการสนับสนุนงบประมาณระหว่างรัฐบาลและสยามไบโอไซแอนเจรจาในเวลาพร้อมๆกันมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกันไปมาไม่ได้เจรจาเป็นเอกเทศเป็นอิสระจากกันและกันและไม่ปรากฏว่ามีการตั้งคณะกรรมการเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมในการผลิตหรือกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือกอย่างเป็นระบบข้อ5ในเมื่อรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนทางงบประมาณและการเจรจาให้เกิดสัญญาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาอย่าอ้างว่าเป็นสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนประชาชนย่อมมีความชอบธรรมที่จะขอเปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาทั้งหมดของทุกหน่วยงานและเอกสารสัญญาเหล่านี้อย่างไรก็ตามประธานคณะก้าวหน้ายังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าตั้งคำถามด้วยความปรารถนาดีต่อประชาชนไทยด้วยหวังว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการจัดหาวัคซีนปรับเปลี่ยนแผนเดิมและมุ่งมั่นจัดหาและฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกับจำนวนประชากรมากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติปราศจากความกลัวเศรษฐกิจไทยกลับมาเดินหน้าอย่างมีพลังลดความไม่แน่นอนให้กับผู้ประกอบการลดงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่อนาคตไม่ชัดเจน The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย